ฉันก็อยากให้พรรคของคุณเจริญเติบโตอย่างมีรากไม่ใช่ลืมรากที่พูดเนี่ยหวังดีนะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่เตือนเขาอยากเห็นคุณล่มสลายแต่ฉันไม่อยากเห็นมีสองสิ่งที่อยากขอคุณหน่อยในฐานะที่อยู่ในโลกของการต่อสู้มายาวนานแต่สองสิ่งที่ไม่ควรแตะเลยในช่วงระยะเวลานี้ก็คือจากกรณีนายชัยธวัชตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมกับคณะครับผู้ชมครับได้บุกถ้ำเสือเปิดโต๊ะเจรจาคุยกับพุทธอิสระอดีตแนวร่วมกปปสที่วัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อหวังขอเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมงานนี้ครับเรียกได้ว่าทำเอานายชัยธวัชถึงกับหน้าชาเหลือ2นิ้วเมื่อเจอพุทธอิสระเตือนสติแบบตรงไปตรงมาถ้าอยากเป็นรัฐบาลอย่าแตะ2อย่างนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับมี2สิ่งที่อยากขอคุณหน่อยในฐานะที่อยู่ในโลกของการต่อสู้มายาวตั้งแต่เดือนตุลา14ตุลาไปจนถึงวันนี้ฉันเห็นอะไรมันก็เยอะมากแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทำแล้วไม่ควรทำอะไรควรพูดถึงแล้วไม่ควรพูดอะไรควรแตะต้องได้แล้วไม่ควรแตะต้องอันนี้แหละว่าจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลไม่ใช่เป็นพรรคที่เลวร้ายในสายตาของฉันนะไม่ได้เป็นพรรคที่ไม่มีอะไรดีเหลือเลยไม่ใช่ยังมีดีอยู่เยอะแยะมากมายแต่คุณทุกวันไม่ได้โชว์ดีออกมามีแต่สิ่งไม่ดีออกมาอยู่ตลอดเวลาสับสู่สายตาสังคมอย่างที่เป็นความจริงก็คงปฏิเสธไม่ได้มันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคเนี่ยดูตกต่ำดังนั้นฉันก็อยากให้พรรคของคุณเจริญเติบโตอย่างมีรากไม่ใช่ลืมรากเจริญเติบโตอย่างมีรากแล้วก็เป็นที่งดงามของคนรุ่นใหม่ที่กล่าวขวัญถึงอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่อับอายแล้วอะไรเนี่ยเป็นของต้องห้ามที่เราไม่ควรไปแตะก็อย่าไปแตะในที่นี้ก็คนจะรู้กันก็บอกตรงๆเลยก็คือสำหรับฉันแล้วคุณจะทำเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าการศึกษาอะไรก็เป็นเรื่องของคุณแต่สองสิ่งที่ไม่ควรแตะเลยในช่วงระยะเวลานี้ก็คือสถาบันกับความมั่นคงปฏิเสธที่จะพูดถึงได้ก็ปฏิเสธซะไม่ควรพูดถึงก็ไม่ควรซะด้วยเหตุผลว่ามันเป็นสองสิ่งที่อันตรายสำหรับเราเพราะเรามีแผลอยู่แล้วแผลมันเปิดแล้วมันไม่เหมือนกับภาคอื่นๆเขาเป็นผิวหนังปกติแต่เราว่าแผลมันเปิดแล้วแล้วมันเปิดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพอมันเปิดมาเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นพุทธนาคอนเนี่ยเริ่มตั้งพรรคมาในมุมมองที่เปิดแผลมันเลยทำให้แมงวันมาโจมตีอยู่ตลอดเวลาให้เราพยายามปัดยังไงสุดท้ายแมงวันปัดได้แต่แมงผีมันปัดไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็เป็นหนอนแต่เนื้อในงั้นเมื่อเราเป็นพรรคที่มันมีแผลเป็นอยู่แล้วแล้วมันพร้อมที่จะปริแตกอยู่ตลอดเวลาก็อย่าไปทำให้แผลมันกว้างขึ้นเราอย่าไปแตะเรื่องความมั่นคงแล้วก็อย่าไปแตะเรื่องสถาบันสองสิ่งนี้ฉันขอไว้แล้วพรรคคุณจะรอดทุกอย่างและจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างงดงามสง่าที่พูดเนี่ยหวังดีนะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่เตือนเขาอยากเห็นคุณล่มสลายแต่ฉันไม่อยากเห็นคือใครก็ตามที่เข้ามาทำหน้าที่รับใช้บ้านเมืองเนี่ยฉันถือว่านั่นเป็นเรื่องงดงามส่วนจะรับใช้แบบไหนอันนั้นต้องมาว่ากันอีกรอบตอนนี้แหละว่าจริงๆแล้วเขารวมหัวที่จะล่มคว่ำคุณแต่ฉันก็หวังว่าคุณจะเอาตัวรอดได้รักษารัฐนาวาอันนี้คือนาวาที่คุณฝันว่าคุณจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมามันน่าจะเป็น
คำสอนและคำตอบที่จะบอกคุณว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำด้วยเหตุที่คุณยังไปยืนหยัดในสิ่งที่ไม่ควรทำมาแหละคุณจะได้มีวันนี้แทนที่จะได้เป็นรัฐบาลกับไม่ได้เป็นแล้วถ้าคุณยังย้ำอยู่กับที่อยู่ตลอดเวลาในฐานะที่คุณมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วมันก็จะได้คำตอบเดียวกับคุณไม่มีโอกาสเปลี่ยนที่คุณมั่นใจว่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่มีสิทธิ์ไม่เปลี่ยนฉันอยู่ในโลกมานานและสู้เรื่องพวกนี้มายาวแล้วฉันไม่ได้สู้เพื่อตัวฉันสู้เพื่อความถูกต้องแล้วทำให้เห็นว่าถ้าเมื่อใดที่เราอยู่ข้างความถูกต้องเมื่อไหร่ก็รอดต่อให้สถานการณ์มันแย่และเลวร้ายขนาดไหนเราก็รอดแต่ถ้าไม่ถูกต้องต่อให้เราปั้นแต่งให้งดงามขนาดไหนสุดท้ายเราก็ไม่ได้ในเวลานี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมองว่าพรรคเพื่อไทยไปรอดไม่รอดหรอกเป็นสงครามขั้นสุดท้ายของเขาถ้าเขาก้าวพลาดตายหมดอย่าลืมแล้วคุณก็อย่าไปพลาดตามเขาแล้วก็อย่าไปแตะในสิ่งที่ต้องห้ามสองสิ่งนั้นคุณอยู่รอดอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะเรียกได้ว่างานนี้ครับทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับ